สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านจบไปแล้วในครึ่งแรกสำหรับ AFF 2022ที่ทีมชาติไทยไปเยือนบุกิจจาริวของประเทศมาเลเซียเกมนี้ทีมชาติไทยก็ใช้ตัวเดิมๆครับมีเปลี่ยนแปลงแค่เอาพิรดลชำรัศมีมาแทนอดิศักดิ์ไกรสอนโดย10นาทีแรกทีมชาติไทยมีโอกาสเข้าไปจบสกอร์ได้หลายครั้งครับประมาณ3ครั้งได้แต่ไม่เป็นประตูและเพียงนาทีที่11เท่านั้นเองครับเป็นทางไฟซาวฮาริมครับนี่คนนี้สวมหมายเลข7ครับชื่นชอบโรนันโดเป็นพิเศษท่าดีใจก็โรนันโดเป็นการเข้าทำเป็นการยิงครั้งแรกของมาเลเซียแล้วก็ได้ประตูไปครับนับว่าเป็นการเข้าทำที่เฉียบคมมากๆทีมชาติไทยมีโอกาสเข้าทำหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งเตะมุมด้วยเมื่อทำไม่ได้ก็โดนลงโทษสิครับนี่ครับมาเลเซียเป็นการผิดพลาดของกองหลังและผู้รักษาประตูไทยนี่ใส่เสื้อเบอร์7ซะด้วยครับไฟซาวฮาริมเขานั้นชื่นชอบคริสเตียโน่โรนัลโดเป็นพิเศษครับในเกมนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างโค้ชมาโน่โพกิ้งและโค้ชผู้ฝึกสอนชาวมาเลเซียชาวเกาหลีใต้อย่างคิมพันกอนแล้วก็ในครึ่งแรกนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสเข้าทำมากเลยนะครับประมาณรวม10ครั้งได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นประตูเลยนะครับส่วนมาเลเซียนั้นในครึ่งแรกมีโอกาสเข้าทำเพียง2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นไป1ประตูนับว่าเป็นประตูสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าในครึ่งหลังทีมชาติไทยของเราจะกลับมาได้ไหมครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วคิดว่า1-1ครับเกมนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ